พระองค์บอกว่าให้เวลาท่านเคยไหมเวลาต้องไปทำอะไรที่เป็นเจ้าขุนมูลนายมาแล้วท่านต้องเข้าไปเสิร์ฟน้ำเนี่ยท่านก็ปฏิบัติด้วยความเกรงกลัวผมเคยตอนที่ผมแต่งงานนะครับแม่ยายผมได้รับพระกรุณาจากพระราชวงศ์นะครับท่านสวรรคตไปแล้วเป็นระดับท่านหญิงเลยนะครับที่ผมไปแตกไปมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าวังละโว I missed the scripture but yeah there was one time I was India in the palace I was invited into แล้ววันที่เราไปเข้าเฝ้านะครับท่านก็ไม่ถือพระองค์แต่ผมเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ทำตัวไม่ถูกเลยฮะ and when I got into that the kind of palace ผมไม่รู้ผมจะไหว้ดีผมจะกับผมขมอะไรก็ไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเลย I didn't know what to do I was so shaken จะหยิบของมาให้ผมก็กลัวอะไรไม่รู้หยิบไม่ถูกอะไรอย่างงี้นะครับมั่วไปหมดเลย try to pick up something for her but I was so trembling I don't know what to do นี่แหละการปฏิบัติด้วยความเกรงกลัว This is the way that we serve God with the trembling heart ให้เรารู้ว่าเรารับใช้ใครthat we have to remind ourselves like who we are serving. เราจะขึ้นมานำนมัสการไม่ใช่มาร้องโชว์ When you come up on the stage ไม่ใช่รวมความสนใจมาที่ตัวท่าน It's not a performance to get attention to you. แต่เรากำลังนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระชนของอิสราเอล But we are worshiping the God of Israel. พี่น้องเอเมนไหมครับ Amen. ความยำเกรงต้องอยู่ในการรับใช้ด้วย The fearing of the Lord has to be in our serving life. ถ้าท่านไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าท่านจะเริ่มยกเกียรติให้ตัวเอง If you stop fearing God, you will take all the credit to you. เพราะฉัน It's like ฉันมีการเจิม Because of me, I got so much anointing. ไอ้ขวดพลาสติก You are the plastic bottle. ท่านไม่มีอะไรเลยท่านคือขวดพลาสติก You are nothing. You're just a plastic bottle. มีน้ำอยู่ข้างใน Just the water inside. พอกินเสร็จแล้วทำยังไง When you finish your drink, what you gonna do with your bottle? หิวดิกินเสร็จทำยังไงก็ทิ้งไง Yeah. You just throw it away. That's it. พี่น้องเราไร้ประโยชน์เราเป็นแค่ขวดพลาสติกSorry, you are just a water bottle. ผมนี่เป็นขวดลิตร I am like a bigger bottle. ท่านจะเป็นขวด600มิลลิลิตร You might be just a small ผมตัวใหญ่หน่อยก็เลยเป็นขวดลิตร Because I'm bigger, so I like a little bigger. เราเป็นแค่ขวดพลาสติก We are just a plastic bottle. Amen. Amen. พี่น้องต่อมานะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยแปลว่าเราเป็นคนที่มีพระวิญญาณอยู่กับชีวิตSo and the next one is said that when we fear in the Lord, it means that it showed us that Holy Spirit is with you. Isaiah 11 ข้อที่สองบอกว่าและพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์สถิตอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเยโฮวาห์ Isaiah 11:2 The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdomAnd understanding the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. ตอนนี้พูดถึงพระเยซูบอกว่าความพึงใจของพระเยซูก็อยู่ในความยำเกรงพระเยโฮวา And the satisfaction of Jesus is in the feeling of Jehovah. ผมพูดหลายครั้งนะครับจริงๆเนี่ยที่คริสตจักรเนี่ยน่ารักมากแต่หลายครั้งนะครับพอผมจำได้ว่าเวลาผมไปการประชุมบางอันเนี่ยผมหาที่นั่งตัวเองไม่เจอ When I got into some meeting, I cannot find my seat. นะครับผมไปข้างหน้าปุ๊บทุกคนนั่งเต็มหมดผมก็ไม่รู้ผมจะนั่งไหนผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมก็บอกขอที่นั่งให้ผมหน่อยผมก็ลากเก้าอี้มานั่ง And when I come to the front, everyone is already packed, so I just try to grab my seat by myself. พี่น้องผมจะบอกให้การประชุมนมัสการของท่านนะที่คริสตจักรนะหลายคนน่ะไม่เคยเตรียมที่นั่งให้พระวิญญาณบริสุทธิ์So I want to encourage you. I want to tell you this: like so many times in your church, when you have the worship meeting, you don't prepare. You never prepare the seat for Holy Spirit. มาปุ๊บเนี่ยโซโล่โปรแกรมเลย And when you come to the church, you just start your service, your program right away. เหมือนท่านไปคอนเสิร์ต Taylor Swift แต่ Taylor Swift ไม่มา It's just like when you go to Taylor Swift concert, but she didn't show up. แน่นอนพี่น้องรักผมรู้แต่ท่านไม่ได้เตรียมที่ให้ผมนั่งI know that you love me, you love your pastor, but you don't prepare me, you don't prepare a seat for me. ผมรักท่านนะผมก็ไม่ได้โกรธเลยผมก็ไปหาที่นั่งของผมมานั่ง And I love you too. I don't get mad at you, but I can't find my พี่น้องพระวิญญาณไม่มีที่นั่งในที่ประชุม But Holy Spirit never had a seat in the meeting. เราไม่เคยเปิดโอกาสให้พระองค์ทำงาน We never opened the opportunity for him to work his way. แต่พระองค์ก็ไม่ไปนะพระองค์ก็ไม่อยู่ข้างๆ But God never
get away from you. He's still near you. โปรแกรมก็รันไปหมดโดยไม่ต้องพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย And all the program in the church just going on and on and on. แต่ถ้าท่านเป็นคนมีพระวิญญาณไม่ได้เป็นคนที่เป็นเนื้อหนังท่านจะมีวิญญาณความเกรงกลัวยำเกรงท่านจะคิดถึงและท่านจะให้เกียรติพระองค์ If you're not doing the service from your flesh, you're definitely going to fear God and you will honor and respect God. Amen. Amen. พี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าท่านจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าแบบยั่งยืน Listen carefully. If you are a God-fearing person,Your work, your serving will endure forever. ในสดุดี19ข้อที่9นะครับความยำเกรงพระเยโฮวานั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจ In the Psalm 19:9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านเกรงกลัวพระเจ้าชีวิตท่านจะสะอาด And the Bible said, when you fear the Lord, your life will be cleansed. และท่านจะยั่งยืนเป็นนิจ And you will endure forever.พี่น้องมันไม่สำคัญหรอกท่านจะทำหมายสำคัญขนาดไหนท่านจะทำเซอร์วิสมามีคนมากี่พันคนพี่น้องมันไม่สำคัญเพราะถ้ามันวิ่งไม่จบก็ไม่ได้รางวัล Doesn't matter like how much you dance the miracle stop but if you don't finish your race that's the matter thing โอ้อาจารย์เปิดบทมา5ปีโอ้ยมีเต็มไปหมดเลยผมไม่เคยสนใจเลยผมสนใจผมวิ่งถึงหรือเปล่า Oh this church has just start for 5 years already and a lot of people here no I don't care about ท่านจะวิ่งนำมาSo we have to raise the rest. แต่ตอนท้ายออก But almost finish the line. ไม่มีประโยชน์ท่านจะทำงานมาตั้งแต่ศูนย์ Yeah, it's useless. แล้วคนส่วนมากที่ล้มลงเพราะเขาไม่เคยเกรงกลัวพระเจ้า And most of people who fall because they don't fear the Lord. พระคัมภีร์ในฟิลิปปีบทที่2:12บอกว่าท่านทั้งหลายให้ความรอดของท่านเกิดผลด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นฟิลิปปีอ๋อโทษครับอยู่ตรงนี้โอเค sorry Philippians 2:12 says therefore my beloved as you have always obeyed as not as in my presence only but not much more in my absence work out your own salvation in fear and trembling พี่น้องความรอดของท่านจะเกิดผลเมื่อท่านเกรงกลัวพระเจ้าด้วยตัวสั่น your salvation will be fruitful if you fear and tremblingจะวิพากษ์วิจารณ์คริสตจักรวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นท่านก็เกิดความเกรงกลัวพระเจ้าว่าเดี๋ยวซวยAnd if you are about to criticize your leaders, your pastor, if you fear the Lord, you will remind yourself that, oh, I'm going to get in trouble. ท่านจะพยายามไปดูหนังโป๊ท่านก็แบบเฮ้ยไม่เดี๋ยวพระเจ้าตีไม่เอาเดี๋ยวไม่เอา If you're about to watching porn, and then you remind yourself, oh, God will punish me. พี่น้องดีที่สุดแล้ววัยรุ่นนี่นะครับหลายคนกล้าทำผิดกล้าทำบาปกล้าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะน้องไม่เคยเกรงกลัวพระเจ้า And a lot of teenagers, a lot of young people like very brave to commit in sin because you don't fear God. แล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าท่านสถาปนาเป็นคริสเตียนมาเป็นคริสเตียนโบสถ์นี้นะครับสิ่งที่ดีมากๆในโบสถ์นี้ก็คือพระเจ้าตีเร็วมาก And if you come to this church the best thing in this church that you know God punish you very quick. พระเจ้าตีท่านแน่นอน And definitely he would do it.เคยมีเด็กคนนึงนะครับมีคุณพ่อคุณแม่เอามาเล่าให้ฟังผมเทศนาบอกว่าใครมัวเมากับมือถือขอให้มันระเบิดคามือเลย There was one kid in the church that if you spend so much time on your phone I asked that the phone will be exploded เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นกลับไปเล่นปุ๊บอยู่มือถือบึ้มกลางเลยท้าทายพระเจ้า Come back to me and talk to and tell me that and told me that you know my phone is explode เพื่อเราจะเกรงกลัวพระเจ้า It's just because that we have to fear the Lordมีทีวีเอเวนเจลิสต์ชื่อดังมากๆของอเมริกานะครับเขาดังมากๆดังที่สุดในยุคของเขาเขารับใช้ดีมากสุดท้ายเขาก็ติดคุก And there was a famous American TV evangelist he is very famous and he loved God but he ended up in prison เพราะเขาร่วมประเวณีกับเลขาของเขา Because he committed in adultery with his secretary มีนักเขียนหนังสือคริสเตียนชื่อดังไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็ถามว่าคุณเริ่มรักพระเยซูน้อยลงตอนไหนทำไมคุณถึงทำบาป And the interview with a famous Christian book writer as well and he asked that when did you begin to love Jesus less เขาบอกว่าผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ผมติดคุกดีกว่าผมตกนรก And he said that you know what I actually thank God that I end up in prison it's so much better if I end up in hell แล้วเขาบอกว่า
ผมไม่เคยรักพระเยซูน้อยลงเลยแต่ผมไม่เคยกลัวพระองค์เลย And he said to that the interviewer said that you know what I never loved Jesus less but I never fear him เหมือนลูกเล็กๆของท่านไม่เคยหยุดรักท่านแต่ไม่เคยเกรงกลัวพ่อแม่เลย It's just like your little child your little children your children that you know, they love you but they don't fear of you ผมไม่เถียงว่าท่านรักพระเจ้า I don't have any argument that you love God. ท่านไม่เคยเกรงกลัวพระองค์เลย But you never fear the Lord. อยากดูความเกรงกลัวมาดูตอนผมเดินเข้าไปท่ามกลางคริสตจักรเด็ก If you want to see like what fear it is, like try to see when I walked in the kids ministry room. Dylan ลูกกับตันเอกกำลังเล่นอยู่มีความสุขมาก And like for example, Dylan like play like very happily. พอผมเดินเข้าไปข้างหลัง When I walked in the room, อยู่เฉยแล้วผมทักเขาแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อเจษลูกของคุณกุกำลังเล่นอยู่ There's another kid เจอหน้าผมเขาตัวค้าง He was playing but when he saw my face like he just like this still silent แต่บางทีก็วิ่งก็มาให้ผมให้ผมอุ้มเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดเขาไม่ต้องกลัวผมแต่วันที่เขาทำผิดนะเขารู้เลยว่าถ้าผมเห็นเขาโดนแน่But sometimes they just ran into me because they knew that they didn't do anything wrong. But once they did anything wrong, they're definitely going to be punished. พี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆคือพี่น้องเอเมนไหมครับถ้าเราเรื่องอะไรวะแป๊บนึงฮะเราถ้าท่านยำเกรงพระเจ้าชีวิตของท่านจะยั่งยืน If you fear the Lord, your life will last forever. ท่านจะแก่ตัวลงแล้วก็คริสตจักรก็เติบโตมาก And your church is keep growing.มีเป็นพันๆคน Definitely gonna get more people and multiple. แต่ท่านก็เป็นต้นไม้อายุสูงอายุที่เกิดผลมากถึงอายุมากก็ยังเกิดผลอยู่ And then you will be like the big tree like even though it's an age but you still keeping fruitful. พอท่านเดินไม่ไหวแล้วท่านนอนอยู่บนเตียงดูนมัสการสมัยเมื่อ15ปีที่ทำวิดีโอไว้แล้วก็มีคนเดินเข้ามาเอาผ้ามาแล้วก็เอามาวางบนมือท่านแล้วก็เอาไปเจิมเรียบร้อยเอาไปวางคนป่วยแล้วคนก็หายโรค Even though you cannot walk anymore you have to bedridden but then you still had a lot of anointing ลูกหลานไปเป็นรัฐมนตรีลูกหลานไปเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองเป็นหัวหน้าทุกอย่างมีความเจริญรุ่งเรืองในทางของท่าน And your children is very fruitful very blessed that God has blessed them TV evangelist คนนี้ออกมาจากคุกแล้วเขามาทำพันธกิจก็ไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยAnd this TV evangelist, when he got out from the prison and he started doing ministry again, he's never been the same. พี่น้องลูกที่ตายไปแล้วของดาวิดไม่เคยฟื้นกลับมาได้อีก And the dead son of David never get back to life. พี่น้องพระพรของเอซาวก็ไม่เคยกลับมาที่เอซาว And the blessing of Saul never come back to him. พี่น้องเอเมนไหมครับ Amen.นะครับพระคัมภีร์นะครับบอกว่าพระเยซูรักความชอบธรรมและเกลียดความชั่วช้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเป็นคนที่รักความชอบธรรมและเกลียดความชั่วช้าพระองค์จะเจิมด้วยน้ำมันยิ่งกว่าสหายทั้งปวง The Bible says you have loved righteousness and hate lawlessness and the Bible mentioned this if we hate sin and hate lawlessness God will add more anointing upon our lifeพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มการเจิมบนชีวิตของท่านคือความรู้สึกเกลียดชังความชั่วช้า And the one thing, one of the way that God can anoint us more is hating the iniquity. ท่านเป็นคนที่มีพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์พระเจ้าเจิมพระเยซูเหนือกว่าคนทั้งปวงเพราะว่าพระองค์มีความเกลียดชังความชั่วช้า The Bible said that God has anointed Jesus because Jesus hateThe lawlessness. เมื่อพระเยซูนะครับเห็นคนไปค้าขายในพระนิเวศนะครับมาขายอะไรแบบคนมาซื้อท่านไม่ได้ผิดนะแต่แบบประมาณตั้งใจจะมาสร้างเครือข่ายในโบสถ์นี่นะครับใช้มาบอกสบไปเป็นอัพละไปเป็นต้นหนไหมเพื่อจะแบบสมาชิกเยรับพระพรอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นใจไม่ถูกต้องเลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่ามันคล้ายๆกับคนไปค้าขายในพระนิเวศIt's just like when Jesus went into the temple and saw a lot of people selling, doing business wrong in the wrong way. พี่น้องความรู้สึกเกลียดของพระเจ้ามันขึ้นมา That hatred has come up. พระเยซูโกรธมาก Jesus was so mad. พระเยซูควักแส้ออกมา Jesus get his whip. ผมไม่รู้พระองค์ใส่ชุดอะไรแต่มีแส้ด้วยนะครับแล้ว แล้วพระองค์ก็เกลียดมากแล้วพระองค์ก็
เอาพระองค์ไม่ได้บอกขอโทษบูธ1บูธ1บูธบูธแรกนกพิราบสวัสดีครับผมเยซูนะครับช่วยเอาออกไปจากพระนิเวศได้ไหมครับมันไม่ดีนะครับพระองค์ทำยังไงครับพระองค์เอาแฟมาฟาดไปที่โต๊ะของเนี่ยออกไป And Jesus didn't just ask nicely hey pleaseCan you move out from the temple? But he get mad at them and he just spank it because he hate it. มันมีอารมณ์ and he not in the mood. พระองค์ไม่ชอบความชั่วช้าทุกประเภท and he hate every kind of sin. ท่านเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าเห็นความชั่วช้าท่านก็โอเคนะเดี๋ยวกูออกจากโบสถ์ Are you just like this? ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชัดๆไปเดี๋ยวเผื่อเบื่อแล้วก็เลิกนะอย่าไปยุ่งอะไรอย่าไปทำอะไรผิดนะ Are you compromising with sin?No, you cannot do it. พี่น้องหลายครั้งนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมเป็นเวอร์ชันตะมุตะมินะฮะก่อนหน้านี้ผมกลัวท่านรับไม่ได้นะครับแต่ผมมันมีความรู้สึกเกลียดชังความบาปพอพูดถึงเรื่องไอ้ทำบาปไอ้ของมันขึ้นทุกที So before this I preach every time you can อย่าทำ You can see as well that you know I preach very mad because I hate sin ผมอยากจะทำท่าเหมือนในเนี้ยผมอยากเข้าไปแล้วก็I just want to be like this hero that you know. แล้วผมก็หมุนเข็มขัดนิดนึงแล้วผมก็แปลงร่างแล้วบอกโยธามI want to be like this hero and then just like warn you that hey stop doing this. พี่น้องเข้าใจไหมว่าท่านนะครับจะมีความคิดลามกท่านยังโกงเงินท่านยังไม่จ่ายอะไรตรงไปตรงมานะครับกักติดหนี้นู่นผสมหนี้ทำเรื่องชั่วช้าพระเจ้าเกลียดชังท่านไม่รู้เหรอ If you still committing sin addicted to sin God hate those things in your life พี่น้องเราไม่มีทางไปกอดจูบใครสักคนที่เราเกลียดจริงไหม So we cannot just go to a person that we hate ท่านเกลียดชังความชั่วช้าท่านจะแบบท่านเกลียดการดูหนังโป๊ท่านจะแบบอย่างนี้มันไม่มีทางอะจริงไหมถ้าท่านเกลียดชังความชั่วช้าท่านจะมีการเจิมสูงขึ้น If you hate sin, if you hate all iniquity, your anointing will be more added more. ท่านเคยเหล่ตามองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดแล้วท่านเกลียดชังท่านก็จะแบบ If you happen to just แต่ท่านทำไม่ได้นะผมแนะนำให้ท่านทำท่านี้If you happen to do, about to commit sin, เปลี่ยนเป็นจูเลนเจอร์ไปเลยจะได้เกลียดชังความอาธรรม Yes, you have to do like this, and then you will be, you know, yeah, you can hate the sin. พี่น้องเอเมนไหมครับ Amen. พี่น้องถ้าท่านเป็นคนเกรงกลัวพระเจ้าจะบอกความลับแก่ท่าน If you fear the Lord, God will tell you secret.ในสดุดีบทที่25ข้อ14บอกว่าจะจบนะครับความลึกลับของพระเยโฮวาฟังดีความลึกลับของพระเยโฮวามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์ Psalm 25:14 The secret of the Lord is with those who fear him และจะแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่คนเหล่านั้น And he will show them his covenant มีความลับอะไรนะครับพระเจ้าจะบอกให้ท่านบอกรู้ก่อน Any secret and he will show you ครูน้ำพระทัยเจ้าคือคนนี้And can we tell you, hey, love. This one is your husband, this one is your wife. So just receive it. เพราะท่านเป็นคนไม่ยำเกรงนะพุ่งเลย But if you don't fear the Lord, you just ไม่ยำเกรงที่คู่ฉันพุ่งเลย You just, just approach him. พี่น้องผู้หญิงที่อาจจะแบบไปเร็วเกินไปกว่าพระเจ้านะครับท่านเหมือนปลาหมึกวิ่งไปเกาะหน้า So if you are the lady, and then if you just ผมมีความรู้ตอนไปแอฟริกาเรื่องนึงผมถามว่าทำไมเขาต้องเรียกผู้หญิงบางประเภทว่าแรดWhen I went to Africa, ผมไม่เข้าใจ There's the word to call. แล้วผมก็ได้จากตอนไปแอฟริกาคือว่าเขาบอกว่าแรดตัวเมียจะพุ่งชนตัวผู้ที่มันชอบ And then it's called the rhinos that has the horn that because the female rhinos will attack. พระเจ้าจะแจ้งความแต่คนที่ยำเกรงเชื่อฟังแล้วก็ไม่ไปเกินกว่าที่พระเจ้าบอกสุดท้ายนะครับผู้ชายก็มาชอบท่านเพราะว่าท่านสงวนท่าทีที่ถูกต้อง But if you are fearing a God-fearing person.And then you just like keep yourself silent and obey God. อยากแต่งงานนะครับไม่ต้องห่วงครับมาโบสถ์นี้เร็วยิ่งกว่า 7-Eleven. So don't worry if you come to this church, you know, all the marriage couple, it's very quick. และไม่ต้องลุ้นได้คิงคองหรือสิทธิ์มวยไทย And you don't have to worry about your spouse at all. วันแต่งงานปุ๊บสามีถอดชุดเจ้าบ่าวออกมากางเกงบ็อกเซอร์มีเขียนว่าสิทธิ์มวยไทยแล้วก็ซ้อมท่านอักAnd you don't have to worry that your husband will harsh on you or something. ผมกลัวอย่างเดียวท่านจะไปซ้อมสามีอ่ะ
The only one thing that I fear that you're gonna beat Johannes. พี่น้องพระองค์จะแชร์ความลับถ้าท่านเป็นคนที่เกรงกลัวพระองค์ God will tell you secret if you are the God fearing person. พระองค์จะบอกความหวังใจและพันธสัญญาแก่ท่าน And he will show you his covenant. Amen. พระเจ้าในภาษาเดิมนะครับในพระคัมภีร์ฉบับแปลของ NLT เนี่ยบอกว่า New Living Translation บอกว่ามิตรภาพกับพระเจ้าสงวนไว้สำหรับคนที่เกรงกลัวเท่านั้น The NLT translation says this that friendship with God is reserved for those who fear Him ท่านเห็นคุณค่าของความยำเกรงและเกรงกลัวใช่ไหมครับว่ามันมีผลประโยชน์มากมายมหาศาลและมันเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของท่านจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง So you can see the benefits of the fearing God that it can lift the level of your relationship with God like get deeper closer to God เด็กๆนะครับที่คุยกันในห้องประชุมแล้วไม่เกรงกลัวพระเจ้านี่นะครับท่านจะไม่มีเคยได้รู้ความลับของพระเจ้า So those young people who always keep chatting in the room in the meeting you're definitely not going to know the secret of God พี่น้องแล้วฟังดีผมจะแปลความให้ฟังว่าและความเกรงกลัวพระเจ้าคือวัดยังไง And the criteria or the category of fearing God these are those criteria นะครับ or the evidence อย่างแรกนะครับวัดกันที่การเชื่อฟังThe first thing is the obedience. คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะเชื่อฟังทันที And the God-fearing person will obey God immediately. ระยะเวลาหลังจากการสั่งและทำเท่ากับปริมาณความยำเกรงพระเจ้า And the range from the order has been ordered and the action has to be ท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าแม้ไม่เข้าท่า Get action. You will obey God even it doesn't make sense. ท่านจะเชื่อฟังแม้จะเจ็บปวดYou will obey even when it hurts. ท่านจะเชื่อฟังแม้ไม่เห็นประโยชน์ You will obey even if there is no benefit. ท่านจะเชื่อฟังจนกว่าจะสำเร็จ You obey until you succeed. ผมยกตัวอย่างนะครับวันหนึ่งนะครับท่านต้องไปอยู่ต่อหน้าผู้มีอิทธิพลในจังหวัดของท่าน Just for example, like there was one day if you happen to be in front of the one of the influential person in your area. แล้วตอนที่ท่านไปเจอเนี่ยครับเขาก็มีคนหนึ่งติดหนี้เขาควักมีดออกมาแล้วฟันนิ้วขาดAnd if the debtor like can harm you or something. ไม่มีครับไม่มีครับเอามือมาแล้วก็ควักปังตอมาจากตรงใต้โต๊ะแล้วก็สับฉับหายไปสามนิ้ว So this influential person can do anything to you, even to take your life. And then the blood just flash out. คนนี้มีอำนาจมาก So this influential have very powerful. เด็ดขาดมาก And very decisive. แล้วเขาก็หันมาที่ท่าน And then he turned to you. กระโดดตบสิทธิสิAnd then he asks you, "Can you do jumping jack for 10 times?" ท่านจะถามไหมทำไมต้องกระตบเหรอ Are you going to ask him why do you have to do it? ท่านจะทำยังไง What are you going to do? You're going to do it right away. ทำไมอ่ะ Why? คนน่ากลัว Because it's so scary, correct? มีอำนาจ Because he's so powerful. เด็ดขาด Decisive. สั่งปุ๊บทำเลย When he ordered, we have to do it right away. ท่านจะเถียงไหม Are you going to have the argument?เถียงเหรอเอามือมาอย่าอย่าอย่าท่านเข้าใจมุมไหมความกลัวจะทำให้ท่านเชื่อฟังทันที The fear will make you to obey immediately เชื่อฟังแม้ดูไม่เข้าท่าตบกระโดดตบ You will obey when it doesn't make sense เชื่อฟังแม้ดูมันไม่มีประโยชน์จะทำ When it hurts you still obey เชื่อฟังจนสำเร็จ And thenUntil you succeed, you still obey as well. คำว่ากลัวในภาษาเดิมในฮีบรูมาจากคำว่ายาร่า And the Greek, the Hebrew word is called yara. ภาษาฮีบรูนั้นเป็นภาษาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ And in Hebrew word is full of emotion. แต่ท่านรู้ไหมว่าคำว่ายาร่าแปลว่ายังไง And do you know what the word yara is? แปลว่ารู้สึกปั่นป่วนในท้อง It means feeling of the butterflies in the stomach. ความเกรงกลัวพระเจ้าคือการรู้สึกปั่นป่วนในท้องเวลาอยู่ต่อหน้าพระองค์ So fearing God is just like there's a lot of butterflies flying in your stomach. เหมือนท้องมันคลื่นคลืดคลาดยังไงก็ไม่รู้ It's like คลืดคลาดคลืดคลาดช่างไม่ได้ฮะ Like your tummy is not very comfortable. ถ้าท่านปฏิบัติพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นนี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านจะกลายเป็นสหายสนิทของพระองค์ If you serve God with the fearing of Him, you will become God's friend. อับราฮัมเป็นมี2คนในพระคัมภีร์เดิมจะจบไปนะครับที่บอกเป็นสหายคืออับราฮัมและโมเสส There was two persons in the Bible in the Old Testament
that has called has been called the friend of God is Abraham and Moses. ปฐมกาล22ข้อที่3อับราฮัมลุกขึ้นตั้งแต่เช้ามืดผูกอานลาของท่านพาคนใช้ไปหนุ่มไปกับท่านทั้ง2คนคือสัตว์บุตรชายของท่านตัดฟืนพระคัมภีร์บอกว่าลุกขึ้นแต่เช้ามืด Genesis 22 verse 3 Abraham get up early in the morning. พระเจ้าบอกว่าให้เอาลูกของเจ้าที่เจ้ารักเนี่ยไปถวายแก่พระเจ้า And he asked Abraham like to take his son to give him as a sacrifice. Give God Abraham, as a sacrifice. ผมไม่รู้ว่าตื่นอยู่หรือเปล่าหรือไงแต่น่าจะไม่นานน่ะผมก็ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเลย And Abraham just get up. ไม่เถียง early in the morning. ไม่ถาม No question. ทำเลย He did it right away. และทำเร็วมากด้วย And very quick that he did it. พี่น้อยเมนไหมครับ Amen. ครับผมรบกวนท่านที่เดินอยู่นะครับช่วยนั่งลงได้ไหมครับนั่งลงนะไม่ต้องทำงานทั้งสิ้นเข้าใจไหมครับไม่ต้องทำงานตั้งใจฟังพระวจนะนะครับจะเป็นสตาฟจะถูกสตาฟอยู่กับที่นะครับไม่ต้องเดินนะฮะไม่ต้องเข้าห้องน้ำไปเข้าตอนท้ายฮะยกเว้นมีธุระสำคัญจริงนะครับมันจะจบแล้วนะครับพี่น้องจะเดินไปเดินมาผมอยากให้ท่านให้เกียรติพระเจ้านะครับไม่ต้องไม่เกี่ยวกับผมสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับพี่น้องอับราฮัมนี่นะครับกำลังจะฆ่าลูกตัวเองAnd Abraham is about to kill his own son. สั่งปุ๊บนี่นะครับไม่มีเหตุผลทำเลย And God commanded him. He no question at all. He just did it right away. พี่น้อยเมนไหมครับ Amen. ท่านเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่า Are you just like Abraham? ผู้นำบอกท่านทำอีก3เดือน Your leader asks you to do something that you wait for 3 months. เพราะท่านไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าไง Because you don't have the fear of the Lord. ท่านก็เลยเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าในระดับที่สูงขึ้น And so that's why you don't know God in another level. อับราฮัมเชื่อฟังทันทีเชื่อฟังแม้ไม่เข้าท่าเชื่อฟังแม้จะเจ็บปวดเชื่อฟังแม้ไม่เห็นประโยชน์และเชื่อฟังจนสำเร็จ Abraham obey immediately obey when it doesn't make sense when it hurts there's no benefit until he succeeds. ผมก็เลยบอกความลับว่าเราจะทำลายเมืองโสโดมให้ฟัง And God tell Abraham the secret แล้วอับราฮัมก็มีส่วนร่วมกันบอกว่าถ้ามีผู้ชอบธรรมเท่านี้พระองค์ไม่ทำลายได้ไหมพระองค์ก็บอกโอเค That Sodom and Gomorrah would be destroyedAbraham can talk to God that please if there's still righteous people in this city please don't do it and God said พี่น้องฟังบางทีตอนนี้ดีๆนี่คือโมเสสสดุดี103ข้อที่7พระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสแต่พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอลพี่น้องฟังดีๆนะตัวนี้สำคัญมากในภาษาอังกฤษบอกว่า made known his ways unto Moses his actsunto the children of Israel หมายความว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยสำแดงทางแก่โมเสสแต่อิสราเอลเนี่ยรู้จักพระองค์ผ่านแค่สิ่งที่พระองค์ทำ So in Psalms 103 verse 7 he made known his way to Moses but he made known his way to Moses his acts unto the children of Israel it mean like God showed the ways the secrets to Moses but Israel know GodBecause of the action that God has done for them. ท่านเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระองค์แค่ประสบการณ์การตอบคำอธิษฐานหรือเปล่า Are you knowing God just for like you know the answer prayer that God has answered? โอ้ยงานเยอะ Oh God, I got a lot of work. โอ้ยพระเจ้าตอบเรื่องของกิน Oh yeah, God answered me about the food. ท่านรู้จักพระองค์แค่พระราชกิจYou just know God in the level of His action only. แต่พระเจ้าไม่เคยปรึกษาท่านไม่เคยบอกท่านว่าพระองค์จะทำอะไรกับท่านไม่เคยรู้จักวิถีของพระองค์ But God never consult with you. God never discuss with you about the ways that hey, what should we do about the church about this thing. อับราฮัมโมเสสรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรก่อนที่พระองค์จะทำมาปรึกษาว่าจะทำลายชนชาติอิสราเอลจะตั้งโมเสสเป็นชนชาติก่อนพระองค์ปรึกษาเขาก่อนแล้วช่วยพระเจ้าคิดด้วยว่าควรจะทำยังไงไม่ควรหรอกพระองค์เดี๋ยวจะเสียชื่อพระองค์ก็ฟังแล้วพระองค์ก็เชื่อแล้วพระองค์ก็But Abraham and Moses like always discuss with God, and God actually discuss with them as well. What we gonna do with this? พี่น้องแล้วคำปรึกษาของอับราฮัมกับโมเสสเปลี่ยนการตัดสินใจของพระเจ้า And the discussion between Abraham and Moses and God can change God's mind as well. กลุ่มที่สองรู้จักพระเจ้าแค่การตอบคำอธิษฐานพระเจ้าช่วยกู้จากโรคภัยไข้เจ็บมีนู่นนี่นั่นแต่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ที่รู้เลยพระองค์จะทำแนวทางไหนพระองค์มีความรู้สึกยังไงพระองค์ไม่เคยแชร์ความรู้สึกในใจกับท่านเพราะท่านไม่เคยเกรงกลัวพระเจ้า And the second group of the righteous people just know God through the answer prayer because he healed you he deliver you and those kind of things just from his action only มีพี่น้องท่านนึงนะครับในคริสตจักรรู้จักท่านนายกนิดคนปัจจุบันเป็นการส่วนตัวสามีของพี่น้องท่านนี้เป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนกับนายก
นิดนะครับเรียกว่าเป็นเพื่อนได้เลย There are our church member one of our church member know our current prime minister that she know everything about him pretty much แล้วก็สมาชิกท่านนี้ก็เล่าให้ผมฟังว่านายกนิดเป็นคนเฉียบขาด and she said to me thatthe prime minister Nit is sharp and clear person ชัดเจนเลยว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ตรงๆ He's very precise that you know, he can say whether it's yes or not แต่สำหรับผมเองนั้นผมรู้จักนายกคนนี้ผ่านนโยบายเงินดิจิตอลผ่านนโยบายว่าตอนนี้ไปวีซ่าจีนฟรีผมรู้จักท่านนายกผ่านผลงานที่ท่านทำ But for me personally I know Prime Minister as well but through his work about the digital wallet about the free visa to China แต่ว่าหมายว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ผมมีกับพี่น้องท่านนี้มีกับนายกท่านนี้มันเป็นความสัมพันธ์คนระดับSo my relationship is so totally different with this prime minister with our church member that church member Israel รู้จักผ่านมานานและการแหวกทะเลแดงแต่โมเสสรู้จักนิสัยรู้จักวิถีรู้จักความลับรู้จักความคิดของพระองค์ And Moses know God through his way but Israel knows know God through the action of God the miracle ช่วงสงกรานต์นะครับเป็นช่วงที่ภรรยาผมไปต่างประเทศลูกผมคนเล็กก็มีคนชวนไปเที่ยวทะเลอาจารย์บุ๊กจันโอที่อยู่ชั้นเดียวกันกับผมก็กลับบ้านพี่น้องผมอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยวมาก So during the Songkran festival everyone in my life has gone away วันอาทิตย์ผมเหนื่อยมากผมก็เลยหลับไปถึง 2:00 คนจะมาชวนผมไปเตะบอลผมบอกผมไม่ไป And on Sunday I was so tired and someone invite me to join them แล้วพอผมตื่นมา 2:00 นะครับผมก็เห็นผมจะไปกินข้าวเพราะผมหิวผมก็ออกไปแล้วก็มีเด็ก 3 คนออกมาจากห้องดูหนังที่บ้านใจแล้วก็กำลังจะกลับบ้านผมก็ชวนไปกินข้าวกันไหมสามคนนี้รีบวิ่งหนีไปเลย And there was some young people in our house and then when I woke up around 8 p.m. ผมนี่นะครับรีบถอยรถออกไปแล้วผมก็ขับตามเขาไปแล้วบอกเฮ้ยขึ้นรถดิเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าว I invited them to join me for dinner but they just ran away นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็เลยจำใจขึ้นรถมาAnd I asked him, I really ผมก็เลยพาไปกินก๋วยจั๊บที่หนึ่ง to go with me. So yeah, I brought them to the ก๋วยจั๊บ แล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่เหงาผมมีเพื่อนคุยช่วงเย็นวันนั้น So I feel like okay, I still got some friends. แล้วพอหลังจากจบช่วงเทศกาลแห่งความเหงาของผม But those Songkran festival has finished. พระวิญญาณก็สอนผมบอกว่า And the Holy Spirit teach me. เข้าใจเราหรือยัง Do you understand me now? เข้าใจไหมว่าเราคือพระเจ้าDo you understand me now that I am your God? ทุกคนทิ้งเราให้เหงาอยู่คนเดียวตลอดเวลา Because everyone abandoned me. ผมเป็นศิษยาภิบาลคนก็คิดว่าผมยุ่ง Because I'm a pastor, so everyone thinks that I'm very busy. แต่ทุกคนทิ้งให้ผมเปล่าเปลี่ยวอยู่ที่บ้าน But they, you don't know that. และผมมีความต้องการมากก็ต้องชวนใครสักคนไปกินข้าวกับผม I still have the emotional thing as well. นี่แหละการรู้จักวิถีของพระวิญญาณบริสุทธิ์ So this is the way to know God's way in your life. เมื่อวานนะครับพระวิญญาณก็สอนผมอีกเมื่อวานเจฟฟี่เนี่ยนะครับถูกพี่ชายเขาชักชวนไปนอนเตียง2ชั้นกับเขาในห้องอีกห้องหนึ่งที่พี่ชายนอนอยู่ Yesterday Holy Spirit also teach me that the brother Jeffrey got invited to Jeffrey คิดถึงมัมมี่มากก็บอกว่าผมจะไปนอนกับมัมมี่ But Jeffrey miss his mom a lot and he said like I want to พี่ชายก็เลยบอกว่า Jeffrey ไม่รักพี่โฟนแล้วหรอ And his brother asked Jeffrey you don't love me anymore Jeffreyร้องไห้ And Jeffrey cried แล้ววิ่งมาที่ห้องผม And ran into my room แล้วก็บอกว่า I said แล้วก็บอกว่าแล้วผมก็ถามว่าเป็นเรื่องอะไรพี่โฟนบอกว่า Jeffrey ไม่รักพี่โฟนแล้วหรอ And he said that oh พี่โฟน told me that I don't love him anymore พี่น้องแล้วผมพี่โฟนก็เลยเดินเข้ามาโอ้ขอโทษโอเคเข้าใจแล้วก็เลยนอนด้วยกันที่เตียงผมเตียงผมก็เลยไปนอนข้างล่างเหมือนเดิม And then both of them just like you know sleep in on the same bed อาจารย์หน่อยอยู่บนวิหารชั้น2ผมอยู่ในถ้ำบดุลลัมข้างล่างส่วนลูกชายผม2คนนอนอยู่บนทุ่งหญ้าเขียวสดอยู่บนเตียง So yeah my children just stay in the แล้วพระวิญญาณก็สอนผมบอกว่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละ And Holy Spirit just teach me that yes this is เจฟฟี่เป็นน้องคนเล็กJeffrey is the little boy. นิสัยไม่เหมือนพี่โฟร์ด Different habits. พระวิญญาณก็เป็นอย่างนี้แหละพระองค์ก็ sensitive. Holy Spirit is always sensitive. ต้องการเอาใจใส่
and he needs พระองค์เป็นพระภาคเดียวในพระเจ้าที่มีความอ่อนโยนเหมือนดาวิด and he is the one in the trinity that has a gentleness แต่พอตอนสู้รบหรือตอนมาก็มาเหมือนเสียงพายุกล้า but when he have to fight in the war it's just like he very brave it's like พระเจ้าเคยแบ่งปันความคิดของพระองค์กับท่านอย่างนี้หรือเปล่า does god really have to share his thought หรือว่ามีแต่ขายที่ดินOr you just ask him like, hey, please help me to bless me to do this, to sell this, to bless with my business, and please help me to pay the bills. But ท่านไม่เคยยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าก็เลยไม่ได้แบ่งปันความคิดความลับในใจของพระองค์กับท่าน But you never fear God, and that's why God never share His secrets, His ways to you. ผมมีตัวอย่างสุดท้ายนะครับ And the last example. จะบอกให้ท่านฟังมีคนทำธุรกิจท่านหนึ่งนะครับเป็นมินิสเตอร์ใหญ่มากมีสตาฟที่อยู่ในพันธกิจคริสเตียนของเขาเกือบ500คน There was one minister that he has a very big ministry and his staff has about 500 people แล้วเขาตั้งใจเลยว่าเขาจะเป็นเจ้านายที่ใกล้ชิดกับลูกน้องมากที่สุด And he intend to be closer to to his staff มีลูกน้องคนสนิทคนนึงชื่อจอห์นทุกครั้งนะครับไปดูบอลด้วยกันไปกินข้าวที่บ้านด้วยกันไปแฮงเอาท์กันเพราะเป็นสตาฟแบบระดับสูงแล้วก็สนิทมากAnd there was one staff that's his name is John and he always hang out together. ผ่านไปปีนึงนะครับผู้ชายท่านนี้ที่เป็นผู้นำก็เตือนสติเขาบางเรื่องเล็กๆน้อยๆ And one year passed this boss just ผู้ชายคนนี้เป็นคนเก่งมากก็โมโหมากแล้วก็ด่าหัวหน้ากลับ And John get mad with his boss and just blame him back. แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพระวิญญาณตัดในใจของผู้นำท่านนี้บอกว่าไล่เขาออกAnd the Holy Spirit command the boss that to have him leave his job. ก็เลยเชิญจอห์นออกไปจากพันธกิจ And he fired John. อีกไม่กี่ประมาณสักเกือบปีนะครับจอห์นกลับใจก็โทรมาขอโทษ And in a few months, this man John has called back to apologize. เขาก็ได้กลับมาทำงานใหม่ And asked to come back to work again. ผู้รับใช้ท่านนี้เปลี่ยนนโยบายบอกว่าจะไม่นำพนักงานคนไหนเข้ามาสนิทในชีวิตจนกว่าจะรู้ว่าเขามีความยำเกรงหัวหน้าของเขาAnd this minister has changed his policy that, you know, he will not let any employees to come close to him anymore until he knew. พระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระองค์ไม่นำใครมาเป็นคนสนิทถ้าเขาไม่มีความเกรงกลัวหัวหน้าของเขา And God always like this as well. ถ้าเขาไม่รู้จักให้เกียรติหัวหน้าของเขา You have to fear God. You have to respect God. ถ้าเขาเย้า And God will call you friend. พระเจ้าจะไม่นำท่านมาเป็นคนสนิท God will not.Let you to be พระเจ้าจะสนิทกับท่านได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้นำใครก็ได้ไม่ว่าหน้าไหนนามสกุลอะไรท่านสามารถเป็นสหายสนิทได้ถ้าท่านเข้าใจว่าถ้าท่านเกรงกลัวและยำเกรงพระเจ้าท่านจะกลายเป็นสหายสนิทกับพระองค์ God can be your friend if you fear the Lord doesn't matter who you are พระองค์จะไม่นำใครมาใกล้ตัวพระองค์ถ้าท่านเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวและเชื่อฟังเหมือนโมเสสแล้วก็อับราฮัมGod, you can be like Abraham and Moses if you fear the Lord. พระเยซูพูดชัดในยอห์นบทที่15ข้อ15จบแล้วนะครับเราไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าทาสอีกเพราะท่านไม่ทราบว่านายจะทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราจะสำแดงแก่ท่านพี่น้องพระองค์จะไม่เรียกท่านว่าทาสอีกพระองค์จะบอกว่ามีอะไรพระองค์จะบอกกับท่านพระองค์จะเรียกท่านว่ามิตรสหายพระองค์ได้ยินอะไรจากพระบิดาพระองค์จะสำแดงแก่ท่านเพราะพระบิดาบอกมีเงื่อนไขในข้อ14ฟังดีถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านทั้งหลายจะเป็นมิตรสหายของเรา If you obey my ways and do whatever I say you will be called no longer servant but you will be my friend เมื่อวานตอนผมเคลื่อนในพระวิญญาณอยู่พระวิญญาณพูดชัดกับผมมากเลยบอกว่าพาพวกเขาขึ้นชั้น4ผมนมัสการอยู่ชั้น3พระวิญญาณบอกว่าขึ้นชั้น4ผมก็ใช่เหรอแล้วผมก็เดินขึ้นไปดูคนก็งงผมออกจากห้องไปทำไมผมก็ไปดูใช่เหรอแล้วผมก็เดินลงมาเอาไหนๆก็ไหนๆก็อย่าไปคิดมากเลยเชื่อฟังแล้วกันแล้วผมก็พูดคำพูดออกมาด้วยความกล้าหาญบอกพี่น้องใครอยากสูงขึ้นนั่นจะไปชั้น4แล้วทุกคนก็วิ่งขึ้นมาบางคนไม่วิ่งมาถูกหิ้วมาเมาอยู่ก็เลยหิ้วขึ้นมาแล้วไปแล้วก็แตะพวกเขาตามที่พระวิญญาณสั่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ผมประพฤติตามและผมเชื่อฟังทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งผมมันไม่ผิดพระคัมภีร์ผมก็เชื่อฟังแม้ผมไม่เข้าใจแม้ผมคิดว่ามันดูแปลกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พระวิญญาณทำสิ่งที่พระองค์อยากจะต้องทำ I always obey God just for yesterday's example as well I try to obey him and do whatever he say in the ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า if you do whatever I command you yeah in the English say that do whatever I command
ทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งเจ้าให้ทำพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่า I ask you I command you เราสั่งเจ้าเราไม่ได้ขอร้องเจ้าเราไม่ได้ถามเจ้าว่าเต็มใจหรือเปล่าที่เราสั่งเจ้า The Bible doesn't say that I ask you but God say I command you Yes sir Yes sir ได้ครับไปขอโทษญาติคนนั้นที่ไปทำผิดกับเขา Yes sirGo back to apologize to your relative. ทำตอนไหนออกไปทำเลย When to do it now. แล้วท่านจะเป็นมิตรสหาย And you will be called God's friend. ผมจะบอกความลับแก่ท่าน And he will tell you secret. พี่น้องเอเมนไหม Amen. ไม่มีอะไรเจ๋งกว่าท่านเป็นเพื่อนพระองค์ Nothing better is to be called God's friend. ใหญ่ Huge, she's big. It's good. It's great.คนที่ไม่เป็นมิตรสหายเพราะท่านไม่ได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าสั่งท่านคอมมานด์ท่านพระคัมภีร์ใช้ว่า I command you ไม่ได้บอก I ask you I beg you คือไม่ใช่ฉันขอร้องก้มขากอดขาท่านให้ท่านทำเถอะเชื่อฟังเถอะไม่ใช่คำสั่ง He didn't beg you to obey him He didn't ask you to obey him but he command you to obey him พี่น้องระบบความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ระบบในกองทัพAnd if you have the opinion, but it's coming against แน่นอนเราพูดคุยกันได้ในที่ประชุมแต่ถ้ามันจบแล้วในที่ประชุมก็แค่ทำ Yeah, so but we definitely can discuss. But if we finish the meeting, we just have to do it. สมมติว่าท่านกำลังสู้รบอยู่นะครับแล้วก็บอกเอ้าไอ้ต้อยบุกไปกราบขวาโยนระเบิดเข้าไปผมไม่เห็นด้วยครับ It's just like you know, in the military. ท่านผบ.ผมไม่เห็นด้วยครับผมว่ามันไม่ดีครับไม่ถูกต้องครับตามหลักวิชาการไม่เป็นอย่างนี้ครับนั่งเถียงปุ้งตาย Yeah when we have the argument with the leader with your commander that you would definitely get something เราพูดคุยกันได้นะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าเราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้า We can definitely we can discussion we have discussion together but we have to obey God จบ Finish พี่น้องใครสัญญาบ้างว่าจะเป็นมิตรสหายกับพระองค์พี่น้องพระองค์เนี่ยให้วิธีจีบพระองค์แล้วง่ายไหมก็แค่เชื่อฟังคำสั่ง Just obey God's command ไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียว Yes No question No doubt Just do it พระเจ้าให้พรครับพระเจ้าให้พรครับ God bless you